ฮะแม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมฆสตอรี่และก็ซินดี้เรื่องจริงนะครับแม่พูดหน่อยว่าเมื่อเช้านี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะแต่เมื่อคืนค่ะมันเป็นยังไงบ้างเขาไปนอนไปอะไรนอนยังไงเมื่อเช้านี่ไปดูแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้านี่เพชรก็ยังไม่ทันได้ลุกเลยเพื่อนบอกว่านอนสบายดีมากเลยค่ะแม่มันเย็นดีค่ะบรรยากาศดีมากก็นอนได้ตามปกติเพราะว่ามีมุ้งมีอะไรด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะหน่อยเราจะไปค่ะเดี๋ยวจะออกไปถามดูเนาะแล้วเขามีข้าวมีอะไรกินไหมล่ะตอนไหนล่ะตอนนี้แหละจังหน่อยนี่แหละก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่านี่ยังไม่ได้ถามแต่ถามเฉพาะบอกว่าเป็นยังไงบ้างเพชรก็โอ้แม่นอนสบายดีมากเลยเขาตอบแค่แบบนี้แล้วนัดล่ะนัดก็เดินอยู่โอ้โอเคเนาะแล้วโอเคเดี๋ยวไปเลยก่อนจะไปหานัดนะครับก็มีนี่แหละครับอุ้ยมาลอยเบิ่งเห็ดเพิ่นเด้ออุ้ยนี่ปาดสิทูอะไรจะขนาดไหน FC อย่าปากดังอย่าปากดังไม่รู้ของใครวางอยู่นี่นะครับว้ายว้าวนี่ก็มีอีกถุงนึงนี่ว้าโอ้โหนี่หรือของใครครับแบบยาวยาวไม่แม่ซื้อสิเขาคนไหนขายล่ะแล้วคนขายอยู่ไหนอ่ะคนขายล่ะแม่ฮะในอันนี้เอานี่นี่เอาถุงนี่นี่เว้ยอันนี้มันเห็ดอะไรเหลืองๆนี่อันนี้เห็ดอะไรนี่เห็ดละงูเหลืองอันนี้ล่ะครับกินกันสุดๆโอ้แต่ว่ามันบานแล้วใช่ไหมมันบานแหละอย่าไปเอามันอ๋อบานไม่เอาเอาตัวนี้นี่300อันนี้อ๋อคิดราคาเองเลยเอากินมันเหลืองอ๋อเราสั่งมั้งมันเหลืองเหลืองบ่เหลืองโอ้ย300หั่นน่ะพอดีเลยไปเอาไปไว้เลยนั่นแล้วจังใจคนเนาะล้างแล้วก็อะไรนะต้มอัดสูงโอเคตามนั้นเอาเลยเด้อเอาแล้วนะคะเอาแล้วเป็นหลักฐานเป็นพยานโอ้โอเคครับไปต่อครับเดินทางมาถึงหน้าบ้านนัดเตี๋ยวเป็ดแล้วนะครับมาแล้วครับมาถึงแล้วบรรยากาศแบบดีไหมดีไหมไม่ดีดีไหมไม่ดีมาดูกันนะครับวิวหลักพันล้านนะครับไม่ใช่ร้อยล้านเลยสี่เด้อนี่ครับทราบข่าวมาว่าแบตเตอรี่เมื่อคืนไฟส่องสว่างอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพลังงานแสงอาทิตย์นะครับไฟหมดนะครับเนาะเขาอยู่กันอย่างไรแสงแรกนะครับแสงแรกนู้คูเหล็กไฟครับเสียงกบเสียงเขียดร้องระงมนะครับตอนนี้แม่ผู้ใหญ่นะครับก็เข้ามานะครับมาดูความเป็นอยู่ของนัดเตี๋ยวเป็ดแล้วก็พี่เพชรนะครับซึ่งเมื่อคืนนะครับก็ได้นอนที่นี่เป็นวันแรกคืนแรกนะครับซึ่งเมื่อเช้านะครับทางผู้ใหญ่นิ่มนะครับผู้ใหญ่นิ่มได้เข้ามาดูแล้วนะครับว่าพี่เพชรไม่ตื่นนอนเลยนะครับเพราะว่านอนแบบสบายมากเลยบอกสบายมากไม่อยากลุกจากที่นอนเลยนะครับทางเข้าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะนั่นนี่ก็ทุ่งนาครับอันนี้น่าจะเป็นตะไคร้เนาะตะไคร้ยังไม่ลงตัวนะครับถ้าลงตัวก็น่าจะแจ่มกว่านี้นะครับมาแล้วมาแล้ว
โอ้โหสุดยอดเลยป๊อแปะป๊อแปะป๊อแปะวันนี้เราได้อาหารทะเลนะครับเป็นปลาแห้งปลาหมึกแห้งปลาหวานเอามาไว้ให้นัดให้พี่เพชรทำเนาะเราก็จะได้มาฝากท้องที่นี่เรามีแผนเฮ้ยน่าลงเนาะน่าลงน้ำน่าลงน้ำวิวหลักพันล้านไม่ใช่ร้อยล้านพันล้านครับพันล้านอย่าเพิ่งเก็บที่นอนครับที่นอนอู้หูคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมฝันดีไหมฝันดีมากลุงและคือเจ้านี่ลุงว่าบ่ฝันหรอกหลับเป็นตายเออบ่ฝันจ้างกับบ่ฝันถ้าถามพี่เพชรนี่ได้อยู่อู้ยแต่ว่ามันหายใจแบบสะดวกสบายอุ้ยสุดยอดเป็นไงมั่งเอ้าได้กี่ตัวเมื่อคืนจะตัวรับมิดอิงติ้งเลยมิดอิงติ้งเลยไล่กับว่าไล่วะไล่กับว่าไล่โอ้ยน้องทั้งสองบอกว่ารับอิงติ้งเลยมันโถไอชื่ออะไรนะบันโถมันโถนอนดีไหมลูกนอนดีครับพ่อเออผมนอนดีอ๋อสวัสดีครับคุณพ่อครับนอนแบบสบายเลยเอ๊ะเราปล่อยไม่ได้เหรอลุงปล่อยไปแล้วมันเป็นยังไงลุงดูขาดูตัวมันมันไปลงข้างนาเขาอ๋ออ่ะอย่าเพิ่งปล่อยงั้นอย่าเพิ่งปล่อยนะเท้าปล่อยไปแล้วแม่โถแม่ลุงจิ้มหวัดดีแม่มันจะไปกอดเจ้าได้หันเอาก็หวัดดีเขาแล้วหวัดดีแล้วเมื่อกี้นี่จะให้หวัดดีอีกครั้งรอบนึงบอกมา Good morning how are you What's your name What's your name My name is Bantho นี่ก็คืออัปเดตนะครับเช้านี้ไปดูพี่เพชรจะทำอะไรให้กินเนาะพี่เพชรไปเอาแน่กินผมเอามาฝากนี่พี่เพชรนี่อยู่หน้ารถนะผมมีแผนนี่มาอยู่หน้ารถนี่ที่เอามาให้นี่คือมีแผนนะมีแผนว่าไงคะหนึ่งแหละครับปิ่นโตก็ยังบ่ได้ล่างอาหารแห้งนี่ก็จะเอามาให้เป็นกับข้าวผมนั่นแหละให้เพชรทอดเหรอมันแล้วแต่พ่นจะทำแล้วแล้วแต่พ่นจะทำก็ได้แค่ทอดนั่นแหละค่ะลุงจิ๋มเหรอไม่ลาบได้ไหมมันทำได้แต่มันทำได้มากกว่าทอดเพราะมันคงมีทานฮะโอ้ไม่มีฐานเหรอเพชรจะแกงไว้ยังไงคะอันนี้เป็นของแม่พี่เพชรยำครับเดี๋ยวทำลูกกินก่อนไม่พี่เพชรถ้าว่าพี่เพชรว่าไม่มีฐานใช่ไหมใช่ไม่มีฐานใช่ไหมใช่จะเอาผ้ามาฟันเอาแถวนี่นี่ฟันไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยๆโอ้นี่เสาเฮือนมันนั่นคือมันน่ะจะเอาลงมาฟันนะเพื่อมาสั่งว่าอยู่ได้อยู่มันก็ไม่มีที่อยู่แล้วเสาหายบันเทิงโอ้หน้าตาพี่เพชรแบบสดใสนะตอนเช้านี่นะเพราะว่าได้อากาศบริสุทธิ์อากาศดีมากไม่ถ้าว่างๆนะถ้ามันแห้งอากาศแห้งก็ไปหาเก็บฟืนน่ะเอามากองไว้แล้วก็มาไว้ดังไฟมันก็จะเป็นฐานนะแล้วก็เอามาหมกในมะขามโอ้ยมะขวดในมะขามเนาะท่านชุบมะขามย่างดีเฮ้ยแม่ก็เออน้องๆด้วยทําไมโอ้โหวิวหลักวิวหลักพันล้านนะ FC นะนี่แล้วเรามีน้ำจากสวรรค์มาให้ทานสำหรับ FC ผ่านไปผ่านมานะครับไม่ต้องซื้อนะครับน้ำนี่ครับน้ำจากสวรรค์นะครับนี่น้ำจากสวรรค์สุดยอดเลยนะบรรยากาศดี FC เอ้ยเช็ดระเบิดโต๊ะนะเช็ดหรือยังโต๊ะอันนี้เหรอคะโต๊ะนี่แล้วแค่ไม้ไผ่เช็ดหรือยังอ๋อเช็ดแล้วค่ะแต่ยังไม่ทันแล้วเอ้ยวิวหลักล้านก็
ให้นัดมาดูแลให้ค่ะเพราะว่าถ้าเอาไว้ก็ลุกไปเปล่าๆค่ะลุงจีนเดี๋ยวจะมีคนดูแลให้ค่ะทำความสะอาดยากก็จะไม่ได้ลุกเนาะเพราะว่ามีคนมาดูแลแต่ถ้าไม่คุยอย่าทิ้งไว้ก็มันก็ลุกไปเปล่าๆนะคะแล้วก็มีหมอดมีอะไรที่มันจะกัดต้นสาวมีปวกด้วยก็แปลก็จะให้นัดกับเพชรดูแลให้ค่ะประมาณนี้เราเคยคุยกันก่อนหน้าแล้วนะแม่ว่าตรงนี้เราจะทำเป็นอะไรนะคล้ายๆร้านกาแฟร้านอาหารเนาะข้าแม่ผู้ใหญ่ก็ตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วค่ะลุงจิมอาจจะทำเป็นพ่อผู้ใหญ่ก็คิดว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้เนาะประมาณนี้ศูนย์เรียนรู้ใช่ค่ะตอนนี้แม่เราทำบุญนี่เราไม่ต้องไปทำบุญที่วัดก็ได้เราทำกับคนยิ่งได้บุญมากนะแม่ค่ะได้บุญค่ะได้บุญค่ะเพราะว่ากับใครก็ได้ค่ะถ้าเขามีความทุกข์เราก็ให้เขา อยู่เราก็มีบุญเหมือนกันค่ะทำกับคนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเฉพาะกับพระก็ได้ค่ะขนาดเราเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวเลี้ยงหมานี่ก็ยังเลี้ยงเนาะเลี้ยงคน2คนนี่บุญใหญ่นะแม่อ๋อค่ะใช่ไหมแม่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราก็ยังรักเนาะนี่อะไรเราก็รักสิ่งนั้นถ้าเราขายวัวแม่คุณผู้ใหญ่ก็ยังร้องไห้เลยนะเพราะว่าเรามีความผูกพันมีความรักกับทุกสิ่งที่เราได้มาอยู่กับเราแล้วก็รักทุกสิ่งทุกอย่างค่ะโอเคฝากอะไรถึงไอ้คนทั้งสองนี้ด้วยว่าให้เขาปฏิบัติตนยังไงอ๋อถ้าแม่ผู้ใหญ่ก็ขอฝากนัดกับเพชรนะคะทำตัวให้ดีค่ะแล้วก็ไม่ว่าให้คนอื่นนะคะเราก็จะมีความสุขแล้วก็ตั้งใจทำงานตั้งใจทำความดีตลอดไปเลยนะคะอ่ะแม่ไปต่อเลยแม่ไปบรรยายต่อเลยเอาอีกหน่อยนึงยังไม่พอยังไม่พออ่าไปอีกหน่อยนึงแม่ก็อธิบายไปเลยว่าสวนตรงนี้นะมันเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่แม่เนื้อที่ไม่รู้หรอกทั้งจริงกะไปโลดละ20เอเคอร์ว่าสิโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี